จบข่าวครับเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนมูดเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่องเอาเรื่องอะไรเนาะนะครับทีนี้เอาเรื่องหนักดีไหมครับเอาแบกหินฟังไหมเอาไหมนะเอาขึ้นยอดตาลฟังไหมเอาสักหน่อยดีนะส่งท้ายปีเก่ามันหนักก่อนดีปะแบกของหนักส่งท้ายปีเก่าสักหน่อยเนาะงั้นลุงก็เปิดตำราลุงทั้งนั้นไม่ต้องเปิดก็ได้ของแค่นี้หลับตาใส่เมื่อไหร่ก็ได้ คำถามครับเกิดมาได้ยังไงแล้วตายแล้วไปไหนเกิดจากไหนเปิดนะครับเดี๋ยวจะลำดับภาษาเดี๋ยวจะภาษามันถ้ามันลำดับมันก็ค่อยไปค่อยมาก็ทำให้ยุ่งยากเกิดจากไหนถ้าถามไก่นะถ้าถามไก่นะไอตัวไก่เอ้ยไอไข่ที่มันออกมามันเกิดจากไหนไก่มันจะบอกว่าเกิดจากกูแล้วออกไข่มันเกิดจากกูถ้าไก่มันตอบได้ใช่ไหมครับถ้าถามว่าลมนี้เกิดจากไหนเกิดจากไหนนะฟังนะคำว่าจากไหนเป็นหลักนะครับเกิดจากไหนลมนี้เกิดจากไหนมันต้องมีที่เกิดถ้าถามโลกนะโลกบอกว่ากูเกิดเองโลกที่เกิดเองเอ้าที่ถ้าหากว่าถามเราท่านที่ไหนท่านดูอยู่หน้าจอที่เราครับเกิดจากไหนถ้าถามลุงนะลุงบอกว่าลุงออกเกิดจากไหนลุงออกจะตอบว่าลุงออกเกิดจากปากอ่าวเจ้าพยา ไม่งงนะก็ถามว่าเกิดจากไหนมีคำว่าจากไหนเป็นหลักนะลุงอ๋อเกิดจากปากอ่าวเจ้าพระยาเอ้าพอจะรับได้ไหมที่ว่าโอเคนะตายได้ไปไหนต่อทีนี้ครับโอ้โหเรื่องนี้มันเรื่องโลกแตกจะเอาแบบถูกต้องตรงจริงกับความเชื่อไม่ยากหรอกครับความเชื่อเนี่ยเกิดโลกนี้เกิดเองก็ได้รับได้แมวสร้างก็ว่าได้พระเจ้าสร้างก็ได้ไม่ผิดหรอกครับมันได้บทแล้วเอาอะไรก็ได้จะเอาตัวไหนเป็นตัวยึดตรงไหนทำเรื่องโลกทำเรื่องตัวเราเอาของจริงดีกว่าเราตัวเราเกิดจากไหนโอเคนะทั่วไปก็เกิดจากพระราชมารดาครับหลุดมาจากเกิดจากพระราชมารดาหลุดออกมาแถวปากเจ้าพญานั่นครับมันก็น่าจะพยักหน้าได้ตรงนั้นนะเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะอย่าไปไกลไปกว่านั้นนะมันไม่จบเกิดจากปากเจ้าพญาก็แล้วกันง่ายที่สุดนะไม่ต้องไปถึงมากมายไกลก็อยู่ที่ว่าตายแล้วไปไหนตัวนี้สำคัญตายแล้วไปไหนนี่นะฮะมันเป็นสิ่งที่จะอธิบายยังไงมันจึงจะเข้าร่องเข้ารอยแล้วถึงจะรับกันได้แล้วจะไปต่อนะครับมันมีตั้งเยอะเกิดจากไหนเกิดได้จากไรเกิดมานานเท่าไหร่ด้วยแต่จะไปถึงตรงนั้นเลยครับ
ทั้งคืนก็ไม่จบแค่เนี้ยอันจริงๆไม่ได้พูดเล่นทั้งคืนก็ไม่จบมันอธิบายได้เยอะแยะมากมายก่ายก่อนเอาที่พอจะเข้าใจได้ว่าตายแล้วไปไหนนะลุงก็พูดเล่นที่เล่นจริงๆอยากจะรู้ว่าตายเองสิอยากจะรู้ว่าตายแล้วไปไหนอ่ะต้องตายเดี๋ยวนี้สิถึงตายเดี๋ยวนี้ก็บอกไม่ได้หรอกว่ามันจะไปไหนไม่มีทางรู้ได้งั้นเอาแบบพอเข้าใจได้พอรับได้จะไปไหวไหมล่ะแล้วก็ตั้งคำถามมันถ้าพอเข้าใจได้พอรับได้ก็ต้องอาศัยกระดานแผ่นนี้แล้วครับเขียนลงมาให้ดูเอาล่ะฟังให้ดีนะเดี๋ยวจะกลายเป็นรูปต่อไปนี้ภาพต่อไปนี้มันจะกลายเป็นเอาจะเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ได้ใช่ไหมเนี่ย อย่าไปกันมากต้องคิดตรงนี้ให้ได้ต่อไปนี้นะครับนี่คือโลกใบนี้แต่เราดูให้ดีนะครับเอาเล็กขนาดนี้เลยใหญ่เกินไปมันก็ไม่ไหวโลกใบนี้นะครับต่อมาก็คือต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ด้วยนะครับขอบสีแดงนี่ครับปื้ดนี่สีแดงคือชั้นบรรยากาศนะครับจำด้วยครับคือชั้นบรรยากาศ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 นะอย่าลืมว่านอกขอบสีแดงนี่คืออวกาศอวกาศนอกขอบสีแดงนี่คืออวกาศอวกาศเนี่ยมันจะยังไงมันจะกดโลกไปนี้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเอาอวกาศก็แล้วกันอย่าไปวุ่นวายกับมันตรงนี้เอาแค่ในอากาศถ้าเป็นเราเนี่ยตัวเราตัวท่านตัวผมนะครับยืนอยู่แถวเนี้ยจะยืนทําอะไรก็ไม่รู้แหละจะล้มหายตายจากตายยืนตายก็แล้วแต่เอาไปฝังก็อยู่ในดินเอาไปเผาย่อส่วนถามว่าร่างกายของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็คือถ้าพูดเรื่องของพลังงานมันก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่วันค่ำเนี่ยมาในโลกใบนี้เป็นคำพูดของนิวตันเอาไว้นะครับนิวตันเขาบอกว่าไม่มีอะไรแปลว่าทุกสรรพสิ่งทุกสิ่งไม่มีอะไรที่จะหลุดลอยออกนอกโลกใบนี้ได้คำว่าอะไรอากาศนั่นก็ใช่ไหมอากาศนั่นก็ใช่ไม่สามารถหลุดลอยไปนอกโลกได้ออกไปไม่ได้ออกไปงี้ไม่ได้ออกไปไม่ได้ใช้กากบาทออกไปไม่ได้อากาศออกไปไม่ได้ไม่มีอะไรก็แปลว่าอากาศก็ถูกอะไรนะอากาศถ้าถามลุงนะอากาศเนี่ยมันอยู่ในโลกใบนี้ได้ยังไงอากาศก็บอกว่าจะต่อผ่านแม่เหล็กก็ได้ก็แม่เหล็กโลกมันดูแม่เหล็กโลกมันดูดแล้วมันยังไม่พอแม่เหล็กโลกไว้เนี่ยมันก็ผลักอย่างนี้สรุปแล้วภาษาพุทธศาสตร์คือวัฏจักรครับวัฏจักรเป็นวัฏจักรวนอยู่โลกนี้เห็นไหมตายแล้วเกิดแล้วตายอยู่ในโลกนี้แหละผมว่ามันหมดยุคที่จะมาพูดจาถึงคำว่าสวรรค์มันหมดแล้วล่ะครับสวรรค์ตายแล้วไปไหนไม่นรกก็สวรรค์
แล้วถ้าไม่ตายเท่านั้นนะเออจะไปไหนเออถ้าไม่ตายล่ะมันจะไปไหนกันถ้าไม่ตายถ้าถามลุงนะมันก็ต้องรู้ทั้งนรกและสวรรค์ก็ไม่ไปทางนั้นแหละครับก็ไม่ตายอ่ะอีกครั้งหนึ่งฮะตายจะไปไหนไม่ไปนรกก็สวรรค์แล้วถ้าไม่ตายล่ะก็ไม่ไปทั้งนรกไม่ไปทั้งสวรรค์น่ะเออมันภาษาล้อกันไปล้อกันมาพอจะเข้าใจได้ไหมเนี่ยเพิ่งบอกว่าขึ้นยอดตาลฟังหรือว่าแบกหินฟังเนาะนั่นงั้นรับไปไหมว่าที่แต่ละคนแต่ละท่านมาเกิดในโลกเนี่ยที่เกิดอยู่ในโลกไม่ใช่มาเกิดลุงบอกว่าทุกสรรพสิ่งเกิดพร้อมกันในโลกเนี่ยในภาษาลุงเนี่ยภาษาลุงออกภาษาแปลกๆแหวกแนวหรอครับฟังแล้วก็ค่อยๆขบคิดดูซิอย่าเชื่อนะเชื่องบโง่เลยนะคนยุคก่อนก็เชื่อมาโง่มากต่อมากแล้วนะครับแต่โลกแบนโลกกลมที่ว่าเชื่อมาใช่เนาะมาถึงวันนี้ไม่มีทางเลือกอื่นครับมีความเข้าใจอย่างเดียวที่พอที่จะปล่อยวางและเรียกยุติได้โลกวันนี้มันเกิดมาเพราะมันไม่บริสุทธิ์ของมันเองมันเกิดเองมันจึงเป็นโลกใช่ไหมไอ้ที่มันแปลกประหลาดมหัศจรรย์เกินความเชื่อเหนือความจริงมันก็มีสิ่งที่บริสุทธิ์นะอยู่ศูนย์กลางของโลกไปเนี่ยแทนค่าบริสุทธิ์ซะเนี่ยใช่ไหมครับแดงๆเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยเป็นตัวจักรสำคัญในการที่จะส่งพลังงานออกไปตามลูกศรแล้วก็ลูกศรนั้นกลับขึ้นมาวนกันอยู่นี่นี่นะฮะแบบนี้แล้วก็เป็นแนวตั้งแนวตั้งก็คิดได้แบบนี้ที่บอกว่าวนอยู่31ภพภูมิตามคำสอนของพุทธศาสนาเป๊ะ31ภพภูมิตามคำสอนศาสนาพุทธเป๊ะทีนี้พอเวลามันเกิดตายแล้วใช่ไหมล่ะเอาไปเผาเอาไปเผามันก็เกิดคำว่าระเหิดระเหยอย่างถ่านเป็นก้อนๆไปเผาจากก้อนมันก็เอาไม่มีนี่มันที่เท่าระเหิดระเหยหมดเทน้ำใส่เข้าไปที่เท่าอ้าวละลายตามไปน้ำอีกต่างหากไอ้การระเหิดระเหยเนี่ยฮะมันก็เลยวนอยู่ได้ชั้นบรรยากาศนี่เองถ้าโลกหมุนมันก็ไปตามนี่ครับก็ไปตามลูกศรพอออกนะครับตัวเดียวอันนี้คิดแนวตั้งก็คือแนวถ้าวงกลมก็แปลว่ามันก็ไปตามอะไรวัฏฏะอย่างนี้เป็นต้นมองออกไหมฮะแบบมันก็วนตายแล้วไปไหนก็วนเวียนอยู่ในชั้นบรรยากาศนี่เองครับสุดท้ายแล้วเอาไปฝังเนี่ยโอ้โหตายแล้วไปฝังเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นไปเยี่ยมอะไรมันก็ถูกอ่ะตายแล้วไปไหนเอาไปฝังอยู่ตรงนั้นอ่ะไปเยี่ยมใส่เมื่อไหร่ก็ได้อ่ะเอามันจ่าๆนี่เลยดีกว่าพูดจาแบบจ่าๆเงี้ยตายไปฝังก็อยู่ตรงนั้นกองอยู่ตรงนั้นแหละถ้าไปเผาเห็นไหมมันก็ยังพอที่จะแปลสภาพมาเป็นอากาศอยู่ในชั้นบรรยากาศเพื่ออะไรถ้ามันไปไม่สุดขั้วโลกเนี่ยถ้ามันไม่สามารถที่จะพุ่งปรี๊ดไปนอกโลกได้เนี่ยมันก็วนอยู่นี่แหละครับวนตายวนเกิดตามคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าแน่มากๆเลยครับเพราะมีตัวเลขให้พูดถึงกัน31ชั้นที่บอกว่า31ภพภูมิ
พอได้ไหมครับก็มีชื่อเรียกขานว่าชั้นอรูปภพเนี่ยอยู่โลกนี่นะครับอรูปภพอรูปภพอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ไหนหรอกรูปภพเนี่ยโทษเนี่ยนี่นี่เนี่ยอรูปภพสี่ชั้นบนสุดลงมาอีก16ชั้นก็คือรูปพรหมที่เป็นรูปก็ภาษาอีกแหละความจริงมันเป็นพลังงานหมดง่ายๆคือข้างบนสุดเป็นพลังงานที่ละเอียดละเอียดคำว่าละเอียดมันหมายความว่าไงถ้าบอกว่าจุดนี้กับจุดนี้กับโลกอะชั้นบรรยากาศเนี่ยเราเรียกมาถ้าบอกว่าล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์นะฮะพลังงานพลังงานไม่บริสุทธิ์โอเคใส่ตัวบอลตัวนี้ก็พอ100%ไอ้ตรงเนี้ยอันนี้บอกว่าสี่ชั้นเนี่ยมันสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีวะเนี่ยดีไหมล่ะจะบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ดีหลวงก็แย่เหมือนกันตรงเนี้ยหารด้วย31ดีไหมอ่ะเออไอ้ร้อยเนี่ยหารด้วย31ดีไหมเออใช่ป่ะจะเอายังไงกันดีหรือว่าหารด้วยสี่ดีมากหรือว่าลบด้วยสี่เอาเข้าไปสี่ชั้นที่ว่าก็แปลว่ามันอะไรไม่บริสุทธิ์ถึงกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รู้ชวนคิดจะตั้งยังไงแบบนี้ก็ขอให้สรุปเลยนะว่าสรุปดีกว่าในชั้นบรรยากาศทั้งหมดล้วนแต่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นมันก็บริสุทธิ์เฉพาะตรงนี้เองนะศูนย์กลางของเราบริสุทธิ์เฉพาะตรงนี้นะครับแล้วก็บริสุทธิ์ตรงนี้เนี่ยบริสุทธิ์แล้วอวกาศก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ตรงนี้บริสุทธิ์ศูนย์กลางมันตายแล้วไปไหนถ้าไปฝังมันก็อยู่ในตรงนี้แหละครับมันจะหนีไปไหนนะถ้าเผามันก็วนในเมื่อไม่บริสุทธิ์ก็หาที่เกิดใหม่ที่เรียกว่าสัมภเวสีก็ว่าได้โอปปาติกะก็ได้จะบอกว่าเป็นเทพเป็นพรหมที่เขาว่ามันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่เอามันจบเลยดีกว่าก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นแหละครับกับบริสุทธิ์จะมาพูดแค่สองคำนี้ก็น่าจะพอตายแล้วไปไหนสลายเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็รอการเกิดต่อไปทีนึงส่วนที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องเกิดแล้วทีนี้ครับถ้าว่าเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยถามว่าเป็นข้อยุติได้ไหมครับเป็นข้อยุติได้ไหมมันเป็นปัญหาโลกแตกนะใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องอจินไตยว่าไปทำไมนี่พูดเมื่อไหร่ถามเมื่อไหร่มันก็หาคนที่จะตอบได้อย่างชัดเจนไม่ได้แต่ทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะตอบด้วยตัวเองได้โดยสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์เถียงหลุมไม่ทีเดียวงั้นไม่มีทางเลือกอื่นครับกลับมาถามตัวเราว่าเราคือใครนั่นเองเราคือใครครับเขาคือเขาเราคือเราและเราคือใครถ้าตอบตรงนี้ได้ชัดเจนก็จะรู้ทันทีว่าเป็นมนุษยชาติสุดท้ายแน่นอนแปลว่าจะต้องรู้แจ้งรู้จริงรู้บางรู้บททั้ง
กระบวนการระบบของโลกในนี้จะต้องรู้หมดรวมทั้งก่อนจะรู้โลกเป็นทั้งหมดมันต้องรู้ตัวรู้ตัวเราทั้งหมดเพราะว่าตัวเราคือส่วนย่อของโลกในนี้นี่เป็นภาษาหลุกเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้ย่อมีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเพราะนั้นถ้าเจอพลังงานในนิวเคลียสของตัวเองได้พลังงานตัวนี้นะครับก็จะรู้เรื่องทั้งหมดของตัวเราและรู้เรื่องทั้งหมดของโลกใบนี้โดยปริยายถ้าผมสรุปไปตรงนี้ให้เป็นภาษาหลักเอาไว้หน่อยนะคำถามมีว่าเป็นไปได้ไหมจะสรุปลง 100% เกินตักหาไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยครับสรุปลงนะใครจะนำมาใช้ในการไข้ครวญแทนที่จะไปเข้าดาวกันเย้งๆกันทุกๆปีเนี่ยต่อไปนี้เข้าห้องพระห้องเจ้าไปคนไหนเคารพครสุการะอะไรกลุ่มโอมก็ไปเข้าห้องบูชาโอมไปนะฮะกลุ่มอามินก็เข้าห้องกลุ่มอามินไปส่วนตัวไปกลุ่มอาเมนก็เหมือนกันไปภาวนาอาเมนเข้าไปนะกลุ่มสาธุก็ไปภาวนาสาธุเอาโอเคไหมครับมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐแมนตันสำหรับวันที่31ธันวาคมพ.ศ.2563วันนี้ลุงออกขอโอกาสกันแล้วกันฝากคำนี้เอาไว้ในส่วนนี้คลิปนี้มันจะเป็นยังไงก็ได้แค่นี้แหละว่าแล้วก็ลงวันที่เฉลยนะครับพร้อมกับลายเซ็นครับเพื่อเนี่ยของแค่นี้แหละครับมันไม่มีอะไรมากมันประกอบกับคลิปไงก็ง่ายวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่31ทอคอนี่ปึ๊บ63มันก็จบเอาไว้แค่นี้ก็พอก็มีคำว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อะไรถ้าไม่ใช่ pure energy ก็คือ PE นั่นเองพลังงานบริสุทธิ์คือตรงนี้เองจบเนาะเอาล่ะขอให้ทุกคนทุกท่านได้รับสิ่งที่บริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านหาให้เจอพัฒนาให้ได้และถ้าได้ถ้ามีมากเราก็จะสามารถป้องกันไวรัสโคโรนาตัวนี้ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ตรงนี้แหละครับที่จะมาช่วยมนุษย์ได้ถ้าคนมนุษย์ที่เข้าใจตรงนี้ดีนะฮะเช่นลุงหมอเข้าใจชัดเจนลุงหมอก็เลยไม่ต้องไปกลัวไวรัสโคโรนาที่เขาว่าไม่ได้สนเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้อยากจะให้กันกับหลายๆท่านทุกๆท่านได้กรุณาพิจารณาเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวเองทั้งสิ้นโอเคไหมครับเอาละจบข่าวว่าแล้วก็ไปถึงอะไรต่อว่าเราก็มาถึงไปถึงQ&A ถามตอบนะพี่นะถึงบทบาทถามตอบว่าแล้วลุงก็จะลบซะเนี่ยโอเค